ํานักสงฆ์แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อยู่ที่หล่มสักครับหล่มสักนี่คือทางผมไปวัดป่าพุทธเบิกเลยนะอ๋อไปบ่อยคือมันจะผ่านสํานักนี้ก่อนครับไม่ผมไม่รู้ก่อนว่าสํานักนี้เค้ามีวิชากันแบบนี้จะลองไปฝึกกรรมฐานกูอยากจะเป็นเจ้าสํานักกูอยากจะเป็นเจ้าสํานักเออคือมีคู่รักอายุประมาณ30ปีนะครับเดินทางมาร้องเรียนกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเอกภพสายไหมต้องรอดนั่นแหละนะฮะครับบอกว่าถูกลัทธิประหลาดในคราบพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์เจ้าสำนักชื่อดังแห่งหนึ่ง ใช้พิธีการสมสู่กับพระสงฆ์ต่อหน้าศิษยานุศิษย์และแฟนหนุ่มของตน อ้างว่าเพื่อตอบสนองบรรลุธรรมขั้นสูงและหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือประโยคสั้นๆที่ข่าวเขาโปรยมาแบบนี้ครับทีนี้พอไปดูในรายละเอียดครับเขาก็เล่าย้อนกลับไปว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยครับเขามีจิตศรัทธาในศาสนาพุทธเขาไปเจอสำนักสงฆ์แห่งนี้มาไม่ใช่วัดนะไม่ใช่วัดนะไม่ใช่วัดนะเป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์ครับสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยเจอกันมาเป็น10ปีแล้วนะไม่ใช่ว่าไปปุ๊บทักสวิงกิ้งปั๊บไม่ใช่ทักสวิงกิ้งไปต่ออายุขัยปุ๊บไม่ใช่นะมีการใช้เวลาทำบุญอยู่10กว่าปีเดี๋ยวนะคือมาที่วัดนี้นานแล้ว10ปีแล้วโอ้เป็นลูกศิษย์ไม่ใช่วัดดิสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์เป็นลูกศิษย์ที่อยู่มาเป็น10ปีโอ้โหโดยพระเกจิรูปนี้อายุประมาณ40ต้นๆณตอนนี้นะครับย้อนกลับไปดิย้อนกลับไป10กว่าปี10ปี30ต้นๆ30ต้นๆเป็นพระเกจิที่อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้โดยเขาเล่าว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพระรูปนี้ครับได้ใช้กลอุบายคือตอนนี้ที่พูดได้เพราะพระเนี่ยเขาสึกเป็นทิศแล้วสึกแล้วครับทีนี้พระรูปนี้เขาใช้กลอุบายทักกับตนว่ามีดวงผูกชะตากับพระรูปนี้เคยเป็นพ่อลูกกันมาก่อนนะแล้วก็อ้างว่าครอบครัวของตนกำลังถูกคุณไสโอ้โหนี่สเต็ปเดิมและทำให้ตนสิ้นอายุขัยได้โอ้โหทางพระเนี่ยจะทำพิธีถอนของให้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นพิธีตามปกติยังไม่ได้เป็นพิธีเชิงปฏิสัมพันธ์ทำชั้นสูงแบบนี้โอ้โหเลยทำให้เกิดความเคารพศรัทธาในพระรูปนี้มากโอ้โหเพราะทำให้รู้สึกว่าชีวิตตนดีขึ้นมาจริงๆเฮ้ยจริงเหรอนี่แหละคือศรัทธาของญาติโยมโอ้หลังจากที่ตนศรัทธาแล้วไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นประจำต่อเนื่องเป็นประมาณ10ปีครับตลอดระยะเวลาก็จะเป็นหลักธรรมคำสอนลักษณะเรื่องกามอ้างว่าร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งที่มาลายดับสูญไปได้จงละอัตตาเพื่อบรรลุธรรมและหลุดพ้นจากทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอีกครั้งมีการแชร์ภาพหลักธรรมคำสอนเครื่องรางของขลังคล้ายอวัยวะเพศและเรื่องราวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ลงในกลุ่มไลน์โอ้โหที่น่าสนใจในสำนักนี้ครับเขามีการแบ่งสเต็ปแบ่งสเต็ปด้วยแบ่งสเต็ปการบรรลุธรรมสเต็ปการบรรลุธรรมบรรลุธรรมมีสเต็ปกี่สเต็ปครับมีอยู่3สเต็ปครับสเต็ปแรกการฟังธรรมเฉยๆสเต็ปที่2การลงมือปฏิบัติธรรมวิปัสสนาโอ้โหก็คือการนั่งสมาธินั่งสมาธิจงกรมสเต็ปที่3คือการบรรลุธรรมสูงสุดทำอะไรเป็นสเต็ปลับแต่ผมไม่ใช่สเต็ปลับด้วยไอ้2อันแรกเนี่ยเป็นสเต็ปเปิดเผยครับสเต็ปหลังนี่เป็นสเต็ปลับอ๋อทีนี้ประมาณช่วงปลายปี64ครับพระรูปนี้เริ่มมีอาการป่วยแล้วก็บอกกับตนและแฟนว่าใกล้จะมรณภาพแล้วอ๋อจะละสังขารแล้วสังขารจะไม่ไหวครับเพราะใช้พลังงานในการสั่งสอนธรรมเทศนาเอาไม่ใช่อันนั้นคนละเจ้าคนละเจ้าและช่วยให้คนหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากเลยทำให้พลังงานของพระท่านเริ่มจะหมดลงท่านอ้างว่าไม่ใช่มนุษย์หากหมดพลังท่านก็จะตายไปกอบกับเห็นว่าตนอยู่กับสำนักสงฆ์แห่งนี้มา10ปีจึงสมควรเลื่อนขั้นเป็นระดับ3เป็นการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคุณฟังดูเนี่ยคุณรู้สึกแปลกใช่ไหมแปลกแต่สถานะสองผัวเมียณตอนนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเชื่อเขาถามก่อนเขาถามเรื่องความสมัครใจครับเขาถามกับแฟนว่าสมัครใจจะเข้าสู่สเต็ปสูงคุณสมัครใจจะเข้าสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดหรือเปล่าหรือยังแล้วเขาตอบว่าไงฮะเขาก็บอกว่าตอนที่มีการชักชวนเนี่ยก็มีการพูดจาหวานล้อมว่าพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกชัดนะนี่นี่นี่ต้องทำด้วยความสมัครใจเท่านั้นสมัครใจเขาบอกว่ามีการหวานล้อมแล้วก็มีการบอกชัดเลยว่านี่คือพิธีกรรมถวายตัวแก่พระเพื่อถวายพลังงานให้ท่านมีชีวิตรอดต่อไปจะช่วยให้ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดหลุดพ้นจาก
ทุกทั้งปวงถูกต้องโอ้โหทีเนี้ยพอเขามาคุยว่าเนี่ยอาตมาเนี่ยครับจะสิ้นอายุไขแล้วยอมมาต่ออายุไขอาตมาหน่อยอาตมาจะได้มีชีวิตรอดอาตมาจะได้มีชีวิตรอดแต่โยมเนี่ยจะต้องเข้าคอร์สทำขั้นสูงสุดเราอ่านอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเชื่อได้ไง10ปีไงคุณทนายรณรงค์ทีนี้ในระหว่างการตัดสินใจเข้าร่วมพิธีเนี่ยพอบอกว่าจะช่วยต่ออยุไขอาตมาเนี่ยพระเขาก็จะพาตนและแฟนเนี่ยไปจุดธูปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องสาบานก่อนสาบานบอกว่าอะไรบอกว่าจะเคารพศรัทธาไม่คิดทรยศไม่เช่นนั้นเนี่ยขอให้มีอันเป็นไปแล้วก็มีการขู่ด้วยถ้อยคำรุนแรงต่างๆเลยนะครับพอขู่ทีนี้ทำไงกลัวกลัวแล้วก็เชื่อก็เลยเข้าสู่พิธีทุกคนโอ้โหนี่นี่นี่ตอนประกอบพิธีเนี่ยอาตมาบอกว่าเขาเรียกว่าพิธีอะไรนะพิธีไม่ใช่พิธีเชื่อมจิตพิธีการถวายตัวพิธีการถวายตัวโอ้โหเขาบอกว่าในการหวานล้อมเนี่ยในการทำพิธีเนี่ยจะพยายามบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของตนจงละอัตตาเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์บรรลุธรรมขั้นสูงทั้งตนและแฟนจึงยอมมีสัมพันธ์กับอาตมาเดี๋ยวนะคือมีสัมพันธ์กัน3คนเหรอใช่โดยในระหว่างที่ทำพิธีบรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยพระจะบังคับให้คู่ร่วม1ปิดตา2ถ่ายวิดีโอไว้ขณะที่ทำพิธีกรรมและร่างกายเปลือยเปล่าให้ลูกศิษย์ถ่ายวิดีโอเหรอก็คือมีมากกว่า3โดยตั้งว่าคลิปและภาพเหล่านี้จะนำไปถวายแด่เทพเจ้าในลัทธิวัชรยานเพื่อเป็นการบูชาไปลัทธิแล้วลัทธิวัชรยานคืออะไรเนี่ยเป็นลัทธิของเขาที่เขามีความเชื่อพอทำพิธีกรรมเสร็จสิ้นลงเป็นยังไงครับปรากฏว่าพระรูปนี้เขาบอกว่าแข็งแรงหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทันทีโอ้โหเลยทำให้สองคนเขามีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้นพอทำครั้งแรกธรรมะมันยังไปไม่สุดมันยังไม่ถึงจุดสุดยอดของธรรมะก็เลยมีอีกหลายๆครั้งตามมาเป็นการบรรลุขั้นสูงสุดความแปลกของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ว่าเมื่อกี้ตอนพิธีกรรมเราก็ว่าแปลกแล้วเนาะพอพิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยพระนอกจากหายป่วยแล้วเนี่ยยังทำให้ตนและสามีมีความเชื่อและศรัทธาสูงขึ้นกว่าเดิมโอ้โหมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆเหรอวะเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอเล่าว่าพิธีมีสัมพันธ์หมู่กับบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นคารวาสครับครั้งหนึ่งสูงถึง 4-5 รายโอ้โหอ้างว่าการมีสัมพันธ์หมู่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุธรรมขั้นสูงทีนี้ปรากฏว่านะหลังจากเขาไปทำพิธีกรรมบรรลุธรรมขั้นสูงกันที่ทำพร้อมกัน 4-5 รายครับที่ทำพร้อมกัน 4-5 รายเดี๋ยวประเด็นคือมันต้องปลดปล่อยใช่ป่ะมันถึงจะบรรลุธรรมคือเขาอ้างว่าให้ลดอัตราตัวตนกายนั้นไม่ใช่ของเราไม่ลดอัตราตัวตนกายไม่ใช่ของเราแต่ระหว่างที่มีสัมพันธ์น่ะมันต้องมีความรู้สึกมันไม่ใช่เหมือนอาจารย์น้องหญิงนะเว้ยที่ไปนั่งออกอากาศกัน2คนแล้วบอกอีกคนนึงบอกถูสบู่ให้กันป่ะอีกคนนึงบอกถูอีกคนนึงบอกไม่ถูแต่แม่งพูดมาพร้อมกันอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีความรู้สึกมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่สิหลังจากผ่านพิธีบรรลุธรรม 4-5 คน พร้อมๆกันเนี่ยเกลียดชื่อมากเลยการบรรลุธรรมได้แบบนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีสติน่าสนใจเดี๋ยวนะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีสติมิคือหลังจากที่เธอผ่านพิธีบรรลุธรรมครั้งที่1บรรลุธรรมครั้งที่2บรรลุธรรมหมู่คณะผมมีบรรลุธรรมหมู่คณะด้วยมีแล้วก็มีผัวเธอเนี่ยไปบรรลุธรรมกับพระด้วยเฮ้ยโทษนะมีใครถามไหมว่าตอนที่เขากำลังศึกษาธรรมเนี่ยเขามีการเขาบอกว่าใส่ถุงพลาสติกหรือเปล่าการบรรลุธรรมอันเนี้ยเป็นการบรรลุธรรมภายนอกโอ้อะไรวะเนี่ยเราก็ไม่สามารถลงรายละเอียดได้เนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียเรานั้นมีความอ่อนแอในเรื่องนี้มากมีความอ่อนไหวเหรอมีความอ่อนไหวมากครับถ้าวันไหนเราเป็นเจ้าของดิจิตอลทีวีเราจะพูดให้หมดเลยเพราะไม่โดนเซ็นเซอร์อ๋อมีกสทช.อีกมีกสทช.เดี๋ยวโดนหยุดรายการหนกระป๋องนะหลังจากนั้นมาเป็นยังไงครับหลังจากนั้นมาปรากฏว่าหลังจากที่มีสัมพันธ์กันมาหลายรอบแล้วไม่ใช่ปฏิบัติธรรมกันมาหลายรอบแล้วอยู่ๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้ผู้หญิงก็คิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าตนกับแฟนเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานมาเพราะความเชื่อและศรัทธาแบบผิดๆตั้งแต่ต้นปี65แฟนหนุ่มก็เลยหันมาคุยกันแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกต้องไม่ตรงตามหลักศาสนาพุทธเดี๋ยวนะเพิ่งมาคิดได้เขาไปทำพิธีถวายตัวประมาณปลายปีใช่ไหมประมาณปลายปีเขาบอกว่า
ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความเชื่อและศรัทธาแบบผิดๆปลายปี64ครับเข้าพิธีบรรลุธรรมขั้นสูงหลังจากผ่านไปหลายรอบแล้วครับไม่รู้ว่ากี่ยกเฮ้ยหมายถึงว่าพิธีบรรลุธรรมพิธีบรรลุธรรมบรรลุธรรมขั้นสูงสุดช่วงต้นปี65ก็คือปีที่แล้วเอ้ยสัก2ปีก่อนอันนี้ปี67ไม่ระบุว่าเดือนไหนใช้คำว่าต้นปีนั่นแปลว่าหลังจากพิธีบรรลุธรรมปลายปี64ประมาณธันวาเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำพิธีอีกกี่รอบกี่เดือนจึงเริ่มคิดว่าสิ่งที่บอกเนี่ยมันน่าจะเป็นเพียงการล่อหลอกให้มีสัมพันธ์เท่านั้นตนก็รู้สึกตกใจมากเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งคู่เลยตัดสินใจละทิ้งสำนักสงฆ์ดังกล่าวไม่กลับเข้าไปยุ่งกับสำนักสงฆ์ดังกล่าวอีกซึ่งทางอาตมาเองก็ได้วิดีโอคอลตามให้กับทั้งหมดเดี๋ยวๆพระเนี่ยนะก็วิดีโอคอลตามโยมสองคนนี้ให้กลับไปฝึกธรรมอีกให้มาต่ออายุขัยอาตมาด้วยขอให้มาต่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นจะมรณภาพไม่งั้นจะละสังขารโอ้แต่ตนก็ไม่ยอมกลับไปครับหลังจากนั้นตนกับแฟนหนุ่มถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์เลยนะโอ้เพื่อบำบัดสุขภาพจิตหลังผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาอย่างยาวนานโอ้โหตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นจึงตัดสินใจมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดครับเพราะต้องการให้เป็นอุทาหรณ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเรื่องศรัทธาความเชื่ออืมที่สำคัญกว่านั้นคุณรู้หรือไม่ผัวเขาแฟนหนุ่มเขาไม่ใช่เกย์แต่ต้องบรรลุธรรมกับผู้ชายโอ้โหทำให้เขาทนทุกข์ทรมานถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์นี่คือสตอรี่นี่คือสตอรี่นะมันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในสังคมไทยความน่าเป็นห่วงก็คือหลังจากที่มีกระบวนการบรรลุธรรมขั้นสูงครับอาตมากับลูกศิษย์ก็จะนำภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในพิธีแชร์ลงไลน์กลุ่มน่าหลายกลุ่มกับแฟนสาวเนี่ยจึงกลัวว่าการที่แชร์ภาพเหล่านั้นออกไปเนี่ยจะเป็นการแบ็กเมย์จึงนำเรื่องเหล่านี้มาร้องเรียนกับพี่เอกภพสายใหม่ต้องรอด ทีนี้คุณรัชเชษฐ์ลองถามคนที่เขาอยากรู้ทางบ้านมาครับทีนี้เนี่ยมีคำถามจากคนที่เขาติดตามเรื่องนี้เขาบอกว่าเอ๊ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณทนายการเปิดสำนักสงฆ์เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็การเปิดสำนักสงฆ์เนี่ยสำนักพุทธได้เข้าไปตรวจสอบได้หรือเปล่าสำนักสงฆ์เนี่ยนะครับครับเวลาจดทะเบียนเนี่ยนะฮะก็จะต้องยื่นคล้ายๆกับวัดจะต้องผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นๆ อันนี้อยู่เพชรบูรณ์อยู่หล่มสักก็ต้องขอที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะต้องมีการทำเรื่องขอเพราะต้องมีเจ้าอาวาสครับเพราะฉะนั้นสำนักสงฆ์ก็อยู่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเหมือนกันครับเพราะสมัยก่อนไม่อยู่ตอนนี้อยู่แล้วอยู่แล้วก็คือสำนักพุทธเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้เข้าไปตรวจสอบได้นะครับเพราะต้องมีเจ้าอาวาสนี่ไงเจ้าอาวาสสึกไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่เจ้าอาวาสอีกองค์อ๋อหรืออาจจะเป็นเจ้าอาวาสวะไปสึกกับพระอุปัชฌาย์อีกรูปอ๋อครับอ่ะอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าวิธีการฝึกปฏิบัติธรรมที่บอกว่าเป็นขั้นสุดท้ายคือการหลุดพ้นจากอัตตาโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยไปมีสัมพันธ์ด้วยบอกว่าเพื่อเป็นการไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆโดยเฉพาะร่างกายนี่มันใช่เหรอวะเนี่ยในมุมมองทนายณรงค์มองยังไงถอดเสื้อผ้าออกอย่าไปยึดติดหลุดพ้นมาต่อยุคไขให้กับอัตมาด้วย เออจริงๆแล้วผมนะอยากฟังธรรมะของทิศมากเลยครับทิศช่วยสอดแดงธรรมให้ติดต่อเข้ามาได้ไหมตอนนี้โทรไม่รับสายโทรไม่รับสายนะล่าสุดเนี่ย Facebook Fanpage บล็อกผมเรียบร้อยบล็อกแล้วผมอุตส่าห์ไปแชร์ลง Facebook ว่าสำนักไหนที่เขามีการสึกพระ ผมก็ไปตามเรื่องของเขาเอาตามส่องตอนนี้เช้าล่าสุดเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วปิดไปแล้วไม่ได้ปิดนะสำนักสงฆ์ยังเปิดเพียงแต่ว่าทิศหนุ่มรูปนี้ไม่รับโทรศัพท์อ๋อไม่รับเขาก็ไม่รับว่าถูกต้องแล้วอีกอันนึงเขาบอกว่าการที่พระอ้างว่าต้องมีสัมพันธ์เพื่อเป็นการต่อดวงชะตาชีวิตให้กับพระรูปนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการหลอกลวงหรือเปล่ามันผิดอะไรหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมอวดอุตริอวดอุตริมนุษยธรรมจะมีภาษาอย่างนั้นแหละคืออย่างแรกเลยก็คือทำคืออภินิหารอะอภินิหารพระพุทธเจ้าไม่ให้อวดแม้มีในตัวก็ห้ามให้คารวะเห็นอวดกับพระนี่ยังอาบัติธรรมดาอวดกับคารวะนี่คือต้องขาดจากความเป็นพระโอ้เพราะงั้นมันไม่สามารถอวดอ้างได้ครับแล้วในแง่ของกฎหมายล่ะเขามาหลอกเราเนี่ยมันผิดไหมเนี่ยคำว่าหลอกหมายคำว่าหลอกหมายถึงโดนบังคับโดยใช้กำลังประทุษร้ายอันนี้คุณอยากบรรลุธรรมไหมอยากบรรลุธรรมอยากต่อยุคไขอาตมาไหมก็เลยยินยอมแล้วต้องมีพร้อมกัน5ด้วยนะเพราะว่าธรรมะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้หลอกก็ยินยอมไหมยินยอมทำไมไม่ไปแจ้งความ
หลังจากเกิดเรื่องแล้วทำไมครั้งแรกธันวา64นึกว่าจะเลิกมีหลายๆครั้งอีกต่อมาอ้าวก็ถ้ามันครั้งเดียวอ่ะมันจะรู้ได้ไงว่าบางครั้งมีถึง54ถึง5คนดูข่าวแล้วต้องค่อยๆแกะเนื้อหาบางครั้งเนี่ยผู้เสียหายเขาอาจจะเขินครับเขาก็เลยเล่าแบบเว้นช่วงให้เราคิดตามครับ